กิจกรรม Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมศูนย์ประจำราชการได้โดยง่ายเพื่อนำเสนอผลการดำเนินการโครงการด้านพลังงานทดแทนที่ประสบความสำเร็จของสถาบันการศึกษาก็มีหน้าที่ตามชื่อของพพ.เลยก็เรื่องพลังงานทดแทนกับอนุรักษ์พลังงานซึ่งอนุรักษ์พลังงานก็คือประหยัดพลังงานในวันนี้พอมาดูบรรยากาศของงานที่ทางผอ.บัวจัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติแล้วก็ให้ความร่วมมือในการชักชวนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการแล้วก็สถานศึกษารวมถึงพี่น้องชาวภาคงานค่ะทุกท่านที่ได้รับเหตุบ้านตลาดขี้เหล็กค่ะและนี่ก็คืองานวันนี้มันเป็นงานที่เราจัดเป็นประจำเราใช้คำว่าเราเปิดบ้านเปิดบ้านนี่ก็หมายถึงว่าเป็นงานที่เราทำทุกปีแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนรวมถึงสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องส่วนราชการประเด็นของพลังงานในทุกวันนี้เป็นประเด็นงานจากว่าที่สังเกตง่ายๆก็คือผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจที่เราต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างชาติง่ายๆก็คือน้ำมันที่ตามมาก็คือไฟฟ้าเนี่ยเราต้องใช้เกี่ยวกับทางด้านของชาวน้องมัน